วิทยาลัยการเมืองการปกครองครับเราจัดโครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ Democracy Talk Series นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วนะครับในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีกับ Disruption ทางการเมืองครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับถ้าได้ยินคำว่า Disruption ในห่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานี่เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยมากนะครับตกลงแล้วเนี่ย Disruption มันคืออะไรนะครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้เกิด Disruption ผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับผู้ซึ่งก็เคยศึกษานะครับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับต่อสังคมและการเมืองนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอต้อนรับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลินทร์เพ็ญสูตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับเราอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับว่า disruption มันคืออะไรแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เกิด disruption ผลมันเป็นอย่างไรครับอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์เลยครับค่ะก็นึกเลยนะคะก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะอยู่ทางในห้องส่งนะคะหรือว่าทางบ้านนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกันทุกวันอะว่าเอ๊ะการเมืองมันเกี่ยวข้องอะไรกับเทคโนโลยีนะคะแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันก่อนเลยนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆต่อชีวิตทุกชีวิตเนาะในสภาวะการปัจจุบันนะคะแล้วก็เราอยู่กับยุคที่โอ้ถ้าเกิดใครเกิดในยุคประมาณ1980เป็นต้นไปนะคะเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะต้องเรียกได้ว่าสมัยที่ยังเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะอาจจะย้อนไปสักนิดนึงสมัยนั้นเรายังสามารถที่จะใช้ก็เรียกว่า floppy disk อยู่นะคะสมัยนี้ถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยผู้ศึกษาในปัจจุบันก็หลายคนนะคะก็อาจจะไม่รู้แล้วเอ๊ะมันคืออะไรฮะหน้าตาไม่คุ้นอันนี้ก็จะให้เห็นภาพคร่าวๆนะคะว่าโลกในสภาวะการปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยอย่างที่ได้เกิดไปการเมืองเองก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกกระทบนะคะและคำถามก็คือว่าผลกระทบเหล่านั้นเนี่ยนะคะส่งผลอย่างไรต่อการเมืองนะคะทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของการเมืองเนี่ยค่ะมันก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็เทคโนโลยีกับ disruption ทางการเมืองนะคะจริงๆส่วนตัวอาจจะหลีกเลี่ยงการพูดคำว่า disruption บ่อยนะคะอาจจะพูดถึงคำว่านวัตกรรมมากขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะมันมีสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมส่วนตัวเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงคำว่า disruption นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็จากหน้าจอนะคะนี่ก็ขออนุญาตเอาความหมายมาจากMerriam-Webster นะคะพูดถึงคำว่า disruption นะคะคือถ้าแปลตรงๆแล้วว่าคำว่า disruption เนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลหลากหลายนะยกตัวอย่างเช่นการทำให้แตกแยกนะคะดูฟังดูอาจจะเหมือนเป็นคำเชิงลบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะ a break or interruption นะคะก็จริงๆก็ไม่ต่างจากที่ภาษาไทยแปลนะคะแต่ว่ามีคำต่อนิดนึงค่ะในกรณีที่เป็นการปกตินะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเราทำอะไรอย่างปกตินั้นนะคะเช่นเราทำกิจกรรมนะคะเรามีการทำกระบวนการอะไรเป็นปกติเนี่ยนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีการเบรกออกจากสิ่งที่มันเป็นปกตินะคะนี่ก็คือเป็นความหมายของ disruption พูดอย่างนี้แล้วก็ยังอาจจะไม่เห็นภาพอีกนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงคำว่า disruptive innovation นะคะจะมีหนึ่งคนเลยแหละที่ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นนี้มาค่อนข้างนานก่อนอื่นเลยอาจจะต้องเข้าใจกันสักนิดนึงนะคะว่าคำนิยามเหล่านี้นะคะมาจากในเชิงการพูดถึงในประเด็นของภาคธุรกิจนะคะในรูปนี้ก็มาจากวิกิพีเดียนะคะเป็นรูปของ Professor Clayton Christensen นะคะท่านก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะท่านก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะจริงๆมีทฤษฎีหลายประการเลยค่ะก็พูดถึงว่าทำไมธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยถึงอาจจะถูกdisrupt โดยธุรกิจที่บริษัทที่เพิ่งก่อตั้งองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งนะคะประการหนึ่งท่านก็พยายามจะแยกแยะให้เห็นว่าอะไรคือ disruptive innovation และอะไรที่ไม่ใช่นะคะประการแรกเลยที่ไฮไลท์ไว้เป็นสีแดงนะคะ process นะคะก็คือกระบวนการนะคะกระบวนการนะคะคือถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่มันจะเป็น disruptive innovation นะคะท่านบอกว่ามันอาจจะต้องเกิดขึ้นจากเหมือนกับ
สมมุติว่าถ้าเรามีธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะแล้วธุรกิจนั้นกำลังทำได้ดีอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่นะคะตัวคำว่า disruptive innovation เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากอีกฝากหนึ่งนะคะอาจจะใช้คำนี้ค่ะ bottom of the market นะคะอีกฝากหนึ่งไกลๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆขึ้นมานะคะดังนั้นตัว disruptive innovation แม้ว่าจะเกิดแล้วนะคะแต่การเกิดเนี่ยอาจจะเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานะคะกว่าที่จะมีคนตามและเปลี่ยนได้ทันนะคะคือเราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยการเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแบบฉับพลันนะคะแต่ว่ากรณีของ Professor Christensen บอกว่าเอ้ยบางอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างสักอันนึงว่าคืออะไรแล้วอาจจะเห็นภาพตามเลยว่าเออของบางอย่างเนี่ยพอเรารู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็กลายเป็นเหมือนหนึ่งในผู้ใช้งานสิ่งเหล่านั้นแล้วนะคะซึ่งพอมาจากอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะของมาร์เก็ตเนี่ยคำถามก็คือว่าเออองค์กรขนาดใหญ่เองเนี่ยไม่ได้สังเกตหรือเปล่าว่าสิ่งนี้มันกำลังจะมา disrupt องค์กรเองเขาบอกว่าเอ้าก็เพราะว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะสนใจในยกตัวอย่างเช่นนะคะการผลิตผลิตภัณฑ์นึงเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำแล้วได้กำไรมากนะคะมีผู้บริโภคเหมือนกับรอคอยที่จะให้ออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะคะบริษัทก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเราก็ผลิตเนี่ยสมมติเป็นมือถือสักยี่ห้อหนึ่งนะคะเราก็ผลิตเวอร์ชันใหม่ๆออกมานะคะแต่อันเนี้ยก็อาจจะบอกว่ามันก็เป็นแค่การทำซ้ำอะค่ะทำซ้ำแต่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะแต่มันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแบบพลิกโฉมนะคะทีนี้ดังนั้นเขาบอกว่าพอสิ่งเนี้ยองค์กรขนาดใหญ่ไม่ได้ไปโฟกัสองค์กรขนาดเล็กก็อ่ะเราเห็นโอกาสแล้วนะคะดังนั้นคำแนะนำท่านก็คือว่าดังนั้นองค์กรใหญ่สิ่งที่ควรทำคือแตกหน่อให้เหมือนเป็นองค์กรสตาร์ทอัพไปในองค์กรใหญ่นะคะคือฟังมาทั้งหมดนี้เรายังไม่เข้าถึงการเมืองนะคะแต่ทุกท่านใจเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะเสร็จปุ๊บนะคะกลายไปว่าวันหนึ่งสิ่งที่องค์กรขนาดเล็กนะคะหรือหน่วยอะไรสักอย่างอาจจะเป็นหน่วยหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ทำเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นค่อยๆพุ่งขึ้นมาในตลาดนะคะแล้วในที่สุดก็จะมาแทนนะคะคำนี้แหละค่ะ displacing established competitors นะคะในที่สุดรู้ตัวอีกทีสิ่งนี้ค่ะมันได้เปลี่ยนแปลงเหมือนกับเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เป็นคู่แข่งขันเราไปตลอดกาลนะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะที่บอกว่าเราบอก disrupt เนี่ยเราให้นึกถึงภาพ blockbuster นะคะกับ Netflix นะคะก็ไม่แน่ใจว่าทุกท่านนะคะผู้ฟังของทางพระปกเกล้าเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอาจจะหลายคนเกิดทันในยุคบล็อกบัสเตอร์นะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอีกหลายท่านเนี่ยไม่ทันแล้วเอ๊ะเคยคุ้นๆอยู่นะว่าบล็อกบัสเตอร์นี่มันคืออะไรนะคะแต่พอมาพูดถึงปัจจุบันก็ไม่คุ้นซะแล้วนะคะบล็อกบัสเตอร์เนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าโอ้เรานึกภาพในสมัยที่มีความยิ่งใหญ่มากๆนะเดินเข้าไปแล้วก็คือจะมีตัววิดีโอนะคะให้เราเช่าเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีอยู่ในทั่วประเทศไทยยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานะคะวันหนึ่งก็มีบริษัทหนึ่งก้าวขึ้นมานะคะก็คือ Netflix ใช่ไหมคะในระยะแรก Netflix ที่เราได้ใช้บริโภคกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเหมือนกับบริการรับส่งเป็นการขนส่งเหมือนแทนที่เราจะต้องเดินทางไปแล้วเพื่อที่จะไปเช่านะคะเช่าซื้อวิดีโอเนี่ยนะคะก็เป็นกระบวนการรับส่งซีดีนะคะซีดีภาพVCD ภาพยนตร์นะให้ทุกท่านได้ดูนะคะกระบวนการเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะย้อนกลับไปมีความสนใจไหมบล็อกบัสเตอร์สนใจไหมที่ว่าNetflix เข้ามาแข่งขันตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ต้องใช้คำว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคู่แข่งเลยด้วยซ้ำนะก็คือปล่อยไปก่อนปล่อยให้ Netflix ค่อยๆโตเองนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเข้าถึงตลาดเนี่ยของ Netflix ในระยะแรกเนี่ยค่อนข้างจะเข้าถึงได้อย่างไม่ง่ายนะคะคือนึกภาพว่าเราหลับตาขับรถไปที่ร้านเช่าวิดีโอเช่าเสร็จจบนะคะอาจจะสัก 10-15 นาทีออกจากบ้านเราแต่ของ Netflix เนี่ยเราต้องรอนะรอไปสนิทใช้เวลานะคะแต่ทุกท่านก็จะเห็นได้ว่ารู้ตัวอีกทีนะคะรู้ตัวอีกที Netflix ก็ได้เปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบนั้นนะมาจนถึง Netflix ในปัจจุบันนะคะดังนั้นคำว่า disruption นะคะจากความหมายนี้เอามาจาก Harvard Business Review นะคะก็พูดถึงกระบวนการที่เนี่ยค่ะบริษัทขนาดเล็กที่มีต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่าต้นทุนนะคะมีทุนเนี่ยจำนวนไม่มากนะคะแต่ว่าสามารถที่จะท้าทายนะคะบริษัทที่ชัดเจนเลยอย่าง Netflix กับ Blockbuster นะ
จากบริษัทเล็กต้นทุนเราไม่เยอะนะคะรีซอร์สทั้งหลายเราไม่เยอะในสุดก็ท้าทายได้และมาแทนที่บล็อกบัสเตอร์ในที่สุดนะคะนี่ก็จะเห็นภาพนิยามของคำว่า disruption นะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเมืองก็เลยอาจจะบอกว่าถ้างาน disruption เนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่โอ้โหเกิดขึ้นอีกทีปุ๊บมันได้เปลี่ยนโฉมไปเลยตลอดกาลนะคะงั้นขอมาถึงอีกคำหนึ่งแล้วกันก็คือคำว่านวัตกรรมนะคะทีนี้ก็เวลาจะเอาคำนิยามความหมายเนี่ยส่วนตัวจะเป็นคนชอบที่ว่างั้นขออนุญาตว่ามีพื้นที่ใดที่นิยามไว้นะคะเราก็ขออนุญาตโค้ดมาตรงนี้นะคะนี่ก็จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะเขาบอกว่านิยามความหมายของคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันคืออะไรนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะซะหน่อยนะคะนวัตกรรมนี้ขออนุญาตไปเลยนะคะสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนวัตกรรมในมุมมองนี้นะคะบอกว่าถูกแบ่งออกเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์นะคะ product innovation นวัตกรรมด้านการบริการ service innovation นะคะนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต business process innovation และรูปแบบธุรกิจใหม่หรือว่า business model innovation ทางนี้จะต้องทำความเข้าใจสักนิดนะคะว่าจริงๆแล้วคำนิยามเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนะคะ disruption จริงๆอาจจะขึ้นอยู่กับว่ามันคือวาทกรรมชนิดหนึ่งนะคะเนาะนั่นหมายความว่าอาจจะมีวาทกรรมนะคะของอาจารย์บางท่านนะคะหรือว่าองค์กรบางองค์กรที่ให้คำนิยามแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าเป็น user ที่รู้สึกว่าคำนิยามเนี้ยน่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ตนเองได้ใช้งานอยู่นะคะดังนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันก็ถ้าในปัจจุบันก็คือมีคำนิยามที่ถูกแตกออกไปอย่างหลากหลายนะคะแต่ว่าถ้าย้อนอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆนวัตกรรมเองนะด้วยคำ innovation เนี่ยค่ะก็ถูก disrupt มาได้สักถูกเปลี่ยนใช่ไหมว่าถูกเปลี่ยนนิยามความหมายออกมาได้สักประมาณ5ระยะด้วยกันนะคะดังระยะแรกเนี่ยเชื่อหรือไม่นะคะว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยมีที่มาจากศาสนานะคะก็จะพูดเรื่องของแบบการฟื้นฟูนะคะพูดถึงประเด็นของการฟื้นฟูนะคะกลายเป็นพูดถึงในเชิงบวกทางศาสนานะคะแล้วก็ถัดไปก็กลายเป็นมาในเชิงลบนะคะก็ค่อนข้างที่จะวนเวียนถ้าทุกท่านพอย้อนกลับไปดูในยุคมืดก็ดีนะคะลักษณะคนที่เป็นสมมติเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะคิดประเด็นอะไรขึ้นมานะที่มีลักษณะที่จะท้าทายต่อศาสนาจักรเนี่ยนะคะก็อาจจะถูกต่อต้านนะคะดังนั้นคนที่เป็นนวัตกรหรือคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็กลายว่ายุคนึงจะถูกมองไปในเชิงลบนะแต่หลังจากนั้นก็กลายว่านวัตกรรมถูกพลิกออกใหม่นะคะพอพ้นยุคเรื่องของอิทธิพลทางศาสนาก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะแล้วถัดไปเนี่ยหลังๆมาเนี่ยก็จะถูกเชื่อมโยงว่านวัตกรรมเนี่ยพอพูดถึงปุ๊บก็จะมาพร้อมกับคำว่านวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะในลักษณะนั้นนะพูดถึงเรื่องของการที่มีนวัตกรรมเนี่ยนะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของรัฐชาตินะคะดังนั้นรัฐเองเนี่ยควรจะมีนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยที่ส่งเสริมในประเด็นนี้นะคะทางด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะคะโอเคจะขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นทางการเมืองละค่ะหลายคนบอกว่าพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะ disruption เอ่ยนวัตกรรมเอ่ยยังไม่มีคำว่าการเมืองดูมาเกี่ยวข้องเลยแต่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะขอเกริ่นมาจากยุคเก่านะคะแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเห็นว่าในการเวลาต่อมาเนี่ยมันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะขอไปที่ประเด็นแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการสื่อสารทางการเมืองค่ะคือเอาเข้าจริงเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญของการเรียนรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยก็มาจากเรื่องราวของการสื่อสารทางการเมืองนี่แหละค่ะยกตัวอย่างเช่นในช่วงของสงครามโลกนะคะรัฐมีการสื่อสารอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสารอย่างไรต่อประชาชนของตัวเองนะคะหรือมีการสื่อสารอย่างไรต่อฝั่งตรงข้ามนะคะก็อาจจะมีคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมานะคะเช่นคำว่า propaganda นะหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อนะคะก็ถือเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งนะคะทีนี้ขออนุญาตย้อนไปไกลๆนะคะว่าเอ๊ะถ้านักการเมืองเองเนี่ยสมมติถ้าลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยค่ะอยากจะสื่อสารทางการเมืองคำถามก็คือว่าเอ๊ะจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพธรรมดาสามัญมากเลยนะคะนั่นก็คือว่าวิธีการสื่อสารที่ธรรมดาที่สุดเลยนะคะ
ในยุคก่อนเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องราวของการเดินทางนะคะเป็นวิธีการแบบ door to door คือเคาะประตูตามบ้านนะคะถ้าอยากจะหาเสียงไปเคาะประตูหาเสียงตามบ้านนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการขึ้นปราศรัยนะคะก็ประมาณการว่าเขาก็มีการไปดูนะเหมือนกับเป็นบันทึกนะคะเป็นบันทึกข้อความของอดีตผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะชาวอังกฤษท่านหนึ่งนะคะท่านก็เขียนว่าโอ้โหในแต่ละวันเนี่ยก็คือเหมือนกับแพ็คกระเป๋านะคะเดินทางไปวันนี้เหมือนกับค่ำไหนนอนนั่นนะคะแล้วก็ตื่นเช้าเพื่อที่จะไปหาเสียงอีกนะคะสิ่งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความเหนื่อยยากอยู่หลายประการด้วยกันนะคะสำหรับการหาเสียงการสื่อสารทางการเมืองผ่านกระบวนการนี้นะคือผ่านการเดินทางไปปราศรัยตามจุดนะได้แก่หนึ่งนะคะเราเสียเวลากับการเดินทางมากนะคะเพื่อที่จะไปพบปะผู้ที่อาจจะมีโอกาสในการที่จะมาเลือกตั้งเรานะคะเรื่องของเวลานะคะสองคือเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะหาเสียงสักครั้งนึงเนี่ยค่ะใช้นะคะต้องบอกว่าใช้และประกอบใช้บุคคลที่จะมาช่วยในการหาเสียงถ้าเป็นการหาเสียงในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นก็จะมีในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ตามมานะคะทั้งทรัพยากรคนนะคะทั้งค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของเวลานะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่เจ้าภาพนะคะในบางพื้นที่ที่นักการเมืองได้ไปเนี่ยก็คนพบว่านะคะอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่มีคนที่โวเตอร์ทั้งหลายนะผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยออกมาฟังเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นการต้องเรียกได้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะรู้อยู่แล้วว่าบางพื้นที่เนี่ยน่าจะมีคนมาฟังเราเยอะนะคะแต่ในขณะที่อีกหลายเหตุการณ์เนี่ยก็มีการผิดพลาดคือคนพอมาถึงแล้วก็ไม่ได้มีคนฟังนะคะคือในลักษณะเช่นนี้เราก็จะเห็นว่าอ่ะอาจจะมีข้อดีนี่มีเยอะนะคะแต่ว่าหมายถึงข้อที่ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายก็คือการที่จะเข้าไปถึงประชาชนจริงๆเนี่ยในยุคนี้เราก็จะพอเห็นภาพนะหมายความว่าคนที่จะไปฟังการปราศัยเลือกตั้งเนี่ยหรือคนที่จะโอ้โหโอกาสที่แบบนักการเมืองจะมาเคาะตามประตูบ้านเนี่ยอาจจะมีเป็นจำนวนไม่มากนะคะถามว่าถ้าเปรียบเทียบเมื่อกี้พาไปเที่ยวที่อังกฤษนะแต่ถามว่าถ้าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะวิธีการปราศัยหาเสียงณช่วงนึงเนี่ยถามว่าเอ๊ะเขามีวิธีการอย่างไรที่จะดึงให้มีคนมาฟังเยอะๆนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะหนึ่งเลยอาจจะมากับหนังกลางแปลงนะคะก็ถ้าพูดวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยเคยดูหนังกลางแปลงบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าในยุคก่อนเนี่ยหนังกลางแปลงเนี่ยเป็นเหมือนกับหนึ่งในเครื่องมือเหมือนกันนะคะที่เหมือนกับให้คนเนี่ยได้มีความสนใจเนาะไปฟังการปราศัยหาเสียงนะมีหนังกลางแปลงนะคะในสมัยก่อนก็จะมีการอาจจะบางครั้งนะคะล้มวัวล้มควายนะคะเพื่อเป็นเหมือนกับแจกจ่ายให้ผู้คนที่มารอดูภาพยนตร์นะคะดูภาพยนตร์เสร็จปุ๊บนะคะก็มีการขึ้นเวทีหาเสียงนะคะนี่ก็คือโอ้ในยุคต้องเรียกว่าสมัยก่อนเลยนะคะในการต่อมานะคะเอาล่ะถ้าไม่นับถึงประเภทของการเดินหาเสียงหรือการปราศัยซึ่งต้องอาจจะต้องบอกนะคะว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยวิธีการนี้นักการเมืองก็ยังคงใช้อยู่นะคะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ถูกนำมาใช้แล้วก็มีผลอย่างมากต่อเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองนะคะอันนี้ทุกท่านก็พอจะเห็นภาพนะคะหยิบวิทยุมานะคะคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดกันว่าเอ๊ะยังมีคนที่ฟังวิทยุอยู่เยอะไหมนะคะแต่จะบอกว่าพอเข้าไปค้นหาข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นของไลเซนส์จากกสทช.เนี่ยก็พบว่าจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมีรายการวิทยุอยู่เป็นจำนวนมากนะคะโอเคค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีวิทยุเนี่ยคำถามก็คือว่าผู้คนในภาคพื้นทวีปเหนือเนี่ยนะคะในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเนี่ยถ้าเราจะรับรองแขกนะแขกบ้านแขกเมืองหรือแขกผู้ที่มีเกียรติเนี่ยเข้ามาเยี่ยมในบ้านของเขาต้องบอกว่าเป็นบ้านของชนชั้นกลางนะหรือกลางบนเนี่ยนะคะเราจะสามารถต้องใช้คำว่าเหมือนนึกถึงคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเราจะสามารถไปเอนเตอร์เทนแขกที่มาได้อย่างไรนะคะในยุคนั้นก็คือนะคะลูกๆ ก็ต้องหัดเล่นเปียโนนะเพื่อต้อนรับแขกที่เข้ามาเยือนในบ้านก็หัดเล่นเปียโนปรากฏว่าพอมีวิทยุนะคะเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีถ้าพูดง่ายๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะหมายความว่าแต่เดิมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจูนเปียโนติดตั้งเปียโนนะคะอาชีพเหล่านี้ก็ถูกเหมือนกับค่อยๆ
ลดจำนวนลงนะคะลดจำนวนลงนะแต่เราก็จะเห็นว่ายังไม่หมดสักทีเดียวนะแต่ถูกลดจำนวนลงกลายเป็นว่ามีคนเข้าไปทำงานในวงการในประเภทที่เกี่ยวข้องกับวิทยุมากขึ้นนะคะดังนั้นวิทยุเนี่ยนอกจากเหมือนกับเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงประเภทหนึ่งนะคะยังเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับการสื่อสารทางการเมืองนะคะของนักการเมืองจริงๆวิทยุแรกเลยนะคะที่ในปี1920นะนี่ต้องประทานโทษรูปอาจจะไม่ชัดมากนะคะก็คือ KDKA News Radio เนี่ยนะคะในช่วงปีราวปี1920เนี่ยนะคะมีการออกอากาศนะคะและการออกอากาศของเขาในครั้งแรกก็คือการออกอากาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะก็เลยบอกว่าโอ้โหพอพูดถึงการสื่อสารปุ๊บในระยะแรกๆที่มีการใช้วิทยุก็เป็นการสื่อสารทางการเมืองทันทีเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าน่าเสียดายยิ่งในช่วงแรกที่มีการออกอากาศว่าโอ้โหแบบเป็นการเหมือนกับพูดคุยนะคะรวมทั้งพูดถึงบรรยากาศของแบบผลการเลือกตั้งนะคะกลายเป็นว่าคือเหมือนกับสถานีวิทยุเนี่ยเพิ่งจะได้เขาเรียกว่าเหมือนแบบใบไลเซนส์มานะคะแล้วก็รีบดำเนินการออกอากาศเลยนะคะแต่ปรากฏว่าในระยะนั้นเนี่ยมีคนที่สามารถที่จะเข้าถึงยังไม่มากนะคะยังไม่มากก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่เราก็จะเห็นว่าจริงๆประธานาธิบดีหลายท่านนะคะหรือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยนะคะก็ได้ใช้วิทยุเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะในการสื่อสารทางการเมืองถ้าหลับตาก็เรียกถึงอย่างยุคของเบนจามินแฟรงคลินนะคะแต่ว่าพอพูดถึงว่าเอ๊ะรัฐไหนนะคะประเทศไหนได้มีการใช้เหมือนแบบพอมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วใช้เป็นรัฐแรกๆก็จะนึกถึงนะคะราวเนี่ยค่ะก็ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรนะคะถัดไปนะคะเราจะบอกว่าเป็นอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันนะคะคือในช่วงที่ยังมีวิทยุนะช่วงก่อนยุค1960เนี่ยจริงๆก็บอกว่าเป็นต้องเรียกว่าก่อน1960เนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับยุคทองว่าถ้าใครเป็นนักการเมืองนะใครจะทำกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยจะมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะนะมีแฟนคลับมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะเหตุผลก็คือว่าคือเขาบอกว่าพรรคการเมืองเองเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมากเลยเพราะว่ามีสมาชิกพรรคนะคะแล้วก็สมาชิกพรรคเนี่ยเวลาจะไปหาเสียงหรือไปทำอะไรเนี่ยก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือนะคะนักการเมืองดังนั้นหมายความว่าเป็นช่วงเหมือนกับถ้าพูดกลางๆก็คือเป็นแฮปปี้ไทม์นะคะแต่ปรากฏว่าพอมีโทรทัศน์เกิดขึ้นนะคะคือต้องนึกภาพว่าพอฟังวิทยุเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าวิเราไม่เห็นภาพเลยนักการเมืองคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอรู้ว่าจะมีใครมาในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราก็อาจจะแบบอยากออกไปเจอเหมือนกับตัวเป็นๆ นะคะต้องประทานโทษนะคะแต่ว่าเมื่อเรามีโทรทัศน์เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะเราก็เรียนรู้ได้ว่าอ๋อเราไม่ต้องโอ้โหแบบแห่ไปถึงสถานที่ที่แบบมีการปราศัยแล้วเราสามารถจ้องมองได้จากโทรทัศน์นะคะตรงนี้แหละมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงและรวมไปถึงการศึกษาด้วยนะคะมีกลุ่มที่ศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสื่อเนี่ยมีผลมากหรือน้อยอย่างไรนะคะต่อการที่จะเปลี่ยนใจคนสักคนนึงว่าเอ๊ะถ้าเราตัดสินใจแต่เดิมว่าเราจะเลือกตั้งกลุ่มเนี้ยนะคะแล้วสื่อเนี่ยพูดไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามจะสามารถโน้มน้าวให้เราเปลี่ยนใจไปเลือกตั้งคนอื่นได้หรือเปล่านะก็ช่วงนี้จะเริ่มมีการศึกษานะคะในปีช่วง1950นะคะเริ่มแล้วนะคะจะเป็นเริ่มช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคนเริ่มมีทีวีแล้วนะคะพอถึงสัก1960นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นยุคที่ตีแตกแล้วนะคะหมายความว่าผู้คนจำนวนมากนะคือเหมือนกับครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากนะคะก็คือมีโทรทัศน์เป็นของตัวเองในครัวเรือนละนะคะดังนั้นสิ่งนี้แหละค่ะที่จะบอกว่ามันก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศการสื่อสารทางการเมืองสิ้นเชิงเหมือนกันนะคะนี่ก็ไปแอบเอารูปมานะคะต้องถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีสิ่งที่เรียกว่า presidential debate นะคะในรูปนี้ไม่แน่ใจว่าท่านพอดีพอเป็นรูปที่แบบอาจจะไกลสักนิดนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะจำสองท่านนี้ได้หรือเปล่านะคะมันบุคคลในประวัติศาสตร์นะท่านแรกก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะอีกท่านก็คือนิกสันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะคือหนึ่งเป็นการใช้โทรทัศน์แล้วก็เป็นการเหมือนกับโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะการเหมือนเป็นดีเบตครั้งแรกเลยนะคะจริงๆความพยายามที่จะมีการกระทำก่อนหน้านั้นน่ะมีนะคะแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะคะไม่ได้เกิดขึ้น
ใน1960เองเนี่ยก็กลายว่าเหมือนกับเทคโนโลยีพร้อมและทุกคนเหมือนกับยูเซอร์พร้อมแล้วนะคะครัวเรือนเองมีโทรทัศน์และพร้อมก็ทำการส่งผลให้หลายๆคนเนี่ยได้ชมนะคะดีเบตระหว่าง2ท่านนี้และสิ่งที่ตามมาและน่าสนใจก็คือว่ามันได้ส่งผลกระทบต่อผู้ชมจำนวนมากนะคะคือมีการแปลเลยว่าเอ๊ะเหตุการณ์ตอนที่นิกสันขึ้นไปพูดเนี่ยนะคะกลายว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนิกสันเนี่ยในขณะที่พูดเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะประมาณการว่าถ้าพูดกันกลางๆก็คือว่าอาจจะดูในขณะที่จอห์นเอฟเคนเนดีดูมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะคะแบบเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะนิกสันเองเนี่ยในภาพเขาบอกว่าเวลาภาพที่ปรากฏมาแต่ละอันเนี่ยค่อนข้างที่ดูเครียดและก็มีเหงื่อออกค่อนข้างเยอะนะเป็นข้อสังเกตนะคะนั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองเองก็ต้องมีการปรับตัวนะแต่เดิมอาจจะเป็นเรื่องของสื่อประเภทเสียงนะตอนนี้เราต้องนึกถึงว่ารูปร่างของเราจะเป็นอย่างไรนะรูปร่างหน้าตาการออกอากาศนะคะจะส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างไรนะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะจากโทรทัศน์นะคะถัดไปนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วในยุคปัจจุบันล่ะนะคะมันมีความแตกต่างอย่างไรต่อโอ้โหเมื่อกี้พาไปเที่ยว1920ก็นึกภาพไม่ออกโอ้โหวิทยุรุ่นแรกๆ1960ก็อ่ะโอเคเป็นยังเมื่อกี้ยังเป็นขาวดำอยู่เลยนะคะแล้วในปัจจุบันล่ะมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามันมีอะไรที่แบบที่รู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมมากขึ้นหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าอย่างช่วง1960นะหรือช่วงโทรทัศน์ที่ทุกท่านเห็นก็คือมันยังไม่ได้มีความเป็นคำที่ว่าเป็น personalized นะคะหมายความว่าเราเปิดช่อง3ช่อง7ช่อง5นะคะในสมัยก่อนไม่ว่าเขาจะฉายอะไรมาโอเคเราก็อาจจะเปลี่ยนช่องได้นะแต่ว่ามันก็เป็นช่องที่อ่ะทุกคนสมมติดูช่อง3เวลานี้เราก็มีโอกาสที่จะต้องได้ดูรายการเดียวกันนะคะดูโฆษณาแบบเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงการสื่อสารทางการเมืองก็อยากจะแนะนำสิ่งหนึ่งค่ะที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเรื่องของพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์เนี่ยมันมีความเป็น personalized มากขึ้นนะคะคือหมายความว่ามันเหมือนแทนที่เราจะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์นะคะการออกอากาศโทรทัศน์ลิขสิทธิ์วิทยุนะคะจริงๆพอดแคสต์เนี่ยถ้าในปัจจุบันก็กลายเป็นบัสเวิร์ดไปแล้วนะคะคือหมายความว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าพอดแคสต์และหลายคนก็เป็นแฟนคลับนะฟังรายการพอดแคสต์จำนวนเยอะมากนะคะในประเทศไทยขณะนี้รายการนี้น่าจะเกินกว่า300รายการขึ้นไปละนะคะทีนี้ในก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในปี2016นะคะในช่วงการเลือกตั้งแข่งขันกันระหว่างฮิลลารีคลินตันนะคะกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าอันนี้ยูเซอร์มาพร้อมแล้วนะคะใน2016เหตุผลก็คือว่าพอดแคสต์จริงๆเนี่ยที่เริ่มมีคำนิยามคำว่าพอดแคสต์เนี่ยเกิดขึ้นสักช่วงประมาณ2004นะคะนั่นหมายความว่าจาก2004จนมาถึง2016เนี่ยนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมียูเซอร์คือมีผู้ใช้งานพอดแคสต์ที่เพียงพอแล้วที่จะเหมือนกับเผยแพร่พอดแคสต์ในประเด็นทางการเมืองนะคะก็มีรายการพอดแคสต์นี่รูปทางขวานะคะชื่อรายการว่า With Her นะคะซึ่งถ้าเราไปดูคอนเซปต์การที่ประชาสัมพันธ์นะฮิลลารีคลินตันนะคือเหมือนกับสโลแกนของเธอเนี่ยก็ I'm with her นะคะก็สอดคล้องไปในทางเดียวกันนี้ก็จะเป็น with her นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าอาจารย์ด้าน American Studies นะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮิลลารีคลินตันเนี่ยการที่เธอไปยืนหรือปราศัยกับคนจำนวนมากเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ผลดีเทียบเท่ากับการที่เธอไปเหมือนกับ one on one นะคือไปพูดคุยกับประชาชนโดยตรงอันนี้หมายถึงผลจากการที่เขาวิเคราะห์วิจัยมานะคะว่าเอ๊ะผลแบบไหนเนี่ยส่งผลให้ฮิลลารีได้รับผลบวกมากกว่ากันนะปรากฏว่าจริงๆเขาบอกว่าเธอทำเหมือนกับ performance เธอดีมากเลยเวลาแบบไปเจอกับประชาชนโดยตรงนะแต่พอปราศัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนักปรากฏว่า podcast เนี่ยแหละค่ะที่จะมาลดช่องว่างตรงนี้เพราะว่าตอนที่เราฟังเนี่ยนะคือใครจะเลือกฟังเวลาไหนก็ได้ถูกไหมคะมันเหมือนกับเรากำลังฟังเธอสื่อสารทางตรงกับเราจริงๆโดยที่ไม่ได้ผ่านสื่อกลางอะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วพอดแคสต์ก็คือสื่อกลางนะคะคือมีเดียมนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเธอกำลังพูดกับเราจริงๆนะคะแล้วก็ลักษณะการจัดรายการของเธอในครั้งนั้นเนี่ย
มีความผ่อนคลายมากนะคือมันผิดค่าจากการที่เราต้องเห็นว่าโอ้โหนักการเมืองต้องมีความจริงจังเวลาหาเสียงนะคะคือพิธีกรเนี่ยมีโมเมนต์นึงก็ถามว่าควรจะเรียกคุณว่าอะไรดีนะฮะแบบว่าเอ้ยท่านรัฐมนตรีหรือว่ามาดามเฮลลี่ก็ตอบว่า you can call me whatever you want you can call me hey you แบบฮิลลารีอะไรเงี้ยนะคะก็ในสุดก็พิธีกรบอกโอเคก็เรียกเขาว่าเธอว่าฮิลลารีก็แล้วกันนะคะซึ่งถามว่าทำไมจะต้องมีพอดแคสต์ with her นะนี่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆผู้จัดเองนะทีมผู้จัดที่ก็เผยออกมานิดนึงว่าเหตุผลก็คือว่าเป็นความเข้าใจว่าเป็นความเชื่อเขาว่าฮิลลารีเองเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงกับผู้ชมที่มีอายุเป็นระดับยูสอะหรือว่า first time voters อะไรกลุ่มเนี้ยนะกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งได้เชื่อว่าการใช้พอดแคสต์เนี่ยก็จะดึงคนกลุ่มนี้มานะคะนี่ก็เป็นประการหนึ่งที่เป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานที่ปรึกษาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดรายการพอดแคสต์หลังจากนั้นนี่เราก็จะเห็นอย่างในปัจจุบันประเทศไทยก็มีพอดแคสต์ของเพื่อไทยนะคะส.ส.ก้าวไกลนะคะแล้วพอดแคสต์แรกเลยก็ของคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะเราก็จะเห็นว่าจริงๆของไทยนี่ก็หลายช่องมากนะคะที่นักการเมืองเนี่ยลงมาทำพอดแคสต์เช่นเดียวกับอย่างของสหราชอาณาจักรนะคะโอเคนะคะอันนี้ถัดไปรูปอาจจะไม่ชัดมากนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอ้การหาเสียงนะการสื่อสารไปถึงประชาชนเนี่ยตอนนี้เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นอีกมากเลยนะคะในรูปนี้จะเป็นโฮโลแกรมนะคะอันนี้เป็นการหาเสียงของโจโกวีนะคะใกล้บ้านเรามากเลยอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะก็โฮโลแกรมก็เหมือนกับเราก็เกือบจะได้เห็นเหมือนเป็นรูปร่างถึงแม้จะดูตอนนี้เทคโนโลยีจะบอกว่าทำให้เหมือนดูลอยๆยังไม่สมจริงนะแต่เราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สมจริงมากนะคะต้องบอกทุกท่านว่าคิดอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลต่อผู้ฟังมากนะคะคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจจะมีผลแต่อาจจะมีผลน้อยหรือเปล่าปรากฏว่ามีพอดแคสต์รายการหนึ่งนะแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามียูเซอร์มากด้วยหรือเปล่านะคะพอดแคสต์รายการหนึ่งของเกาหลีใต้นะคะตั้งขึ้นมาเป็นพอดแคสต์ที่แบบเหมือนกับพอดแคสต์อิสระเลยนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่เหมือนกับไม่เชิงโจมตีรัฐบาลนะแต่ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามรัฐบาลก็จัดไปจัดมาปรากฏว่าเป็นพอดแคสต์ที่ดังมากแล้วเหมือนกับเขาพยายามจะบอกทางงานเอกสารวิชาการที่ผู้เขียนแผนหรือว่าได้เปลี่ยนผลของการเลือกตั้งไปเลยนะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งระดับนายกเทศมนตรีนะคะของเมืองโซเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหตุผลจากการฟังพอดแคสต์นะคะประมาณนี้นะคะมาดูที่ประเด็นของการหาเสียงบ้างนะคะจริงๆเนี่ยจากการสัมภาษณ์นะคะในประเทศไทยอยากรู้มากเลยว่าในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรามีการหาเสียงหรือใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยแบบว่าไปหาเสียงเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะแล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะอันนึงที่เห็นก็คือว่าอันนี้จากของพรรคประชาธิปัตย์นะท่านก็เล่าว่าณยุคแรกๆเนี่ยเวลาจะขับรถแล้วไปหาเสียงที่ไหนเนี่ยก็กลัวที่จะหลงกันเพราะว่าเวลาไปหาเสียงเราก็ไปหาเสียงเป็นขบวนกันนะคะเป็นหลายคันรถเนี่ยก็จะใช้ walkie talkie นะซึ่งแหมในปัจจุบันพอพูดหลายคนก็อาจจะแบบนี่คุ้นๆว่า walkie talkie คืออะไรแต่ว่าหลายคนยังใช้อยู่นะก็บอกว่าเนี่ยระยะแรกใช้ walkie talkie ปัญหาของ walkie talkie ก็คือว่าพอรถขับห่างกันออกไปมากระยะมากขึ้นนะก็หลงกันอยู่ดีนะก็หาไม่ถูกว่าจะไปหาเสียงกันที่ไหนนะคะระยะถัดมาบอกอุ้ยดีหน่อยพอเริ่มมีโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายนะก็คือติดต่อสื่อสารกันแต่จุดเปลี่ยนก็มีอีกค่ะนั่นก็คือพอมี LINE application นะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยก็คือว่าหลายๆคนนะคะนักการเมืองเนี่ยได้สร้างกลุ่มนะคะก็สื่อสารกันแบบ real time มากขึ้นนะคะนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ LINE ในช่วงของราวพอ LINE เกิดขึ้นมาเนี่ยสักปี 2012-2013 เนี่ยนะคะก็ใช้กันเป็นปกติละนะคะในการนำเสนอผลคะแนนการเลือกตั้งนะคะจากเขตนู้นเขตนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างมากจริงๆนะคะกับคนที่จะมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งอันนี้ก็จะอยากให้ทุกท่านได้ดูถึงวิวัฒนาการก็แล้วกันนะคะใน
เรื่องของการสื่อสารนะคะจะเห็นได้ว่าพอปี2004เนี่ยมีการเกิดขึ้นของ Facebook นะแบบเดียวๆก่อนนะคะยังไม่ได้มีผู้ใช้งานมากในยุคนั้นนะคะ2004แต่ว่าตามมาติดๆกันหมดเลยนะคะพอเป็น2005ก็มี YouTube นะคะ2006การเกิดขึ้นของ Twitter นะคะแล้วก็2010การเกิดขึ้นของ Instagram นะคะคือจริงๆเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาพูดคุยในประเด็นการใช้โซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าอาจจะขอเกริ่นไว้สักนิดนึงว่าสิ่งที่น่าสนใจและที่เห็นค่ะว่าเอ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อกระบวนการหาเสียงนะคะหรือกระบวนการอื่นๆในเชิงทางในยะสำคัญทางการเมืองก็กลายเป็นว่านักการเมืองสักราวปี2010นะคะ2011 2012 2013นะคะณช่วงเนี้ยนะคะตั้งแต่หลัง2010เป็นต้นมาช่วงต้นๆเนี่ยกลายเป็นว่าแม้กระทั่งนักการเมืองที่อยู่ในยุคเจนเบบี้บูมเมอร์นะคะก็ใช้ Facebook Fanpage นะคะในการนำเสนอผลงานของตัวเองนะเพื่อเตรียมตัวที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาตินะคะคือจริงๆแน่นอนแหละว่าจะมีนักการเมืองบางกลุ่มที่เริ่มใช้งานก่อนเลยนะคะอย่าง Facebook มา2006เริ่มใช้2009นะคะแต่ว่าก็จะเป็นต้องเรียกว่าช่วงในการที่จะ adopt ใช้เนี่ยจะเป็นต่างเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระนะคะแต่ว่าช่วงที่เห็นว่ามีคนใช้งานเป็นจำนวนมากขึ้นจริงๆนะคะเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยก็คือหลัง2010เป็นต้นมานะคะก็ปัจจุบันเราก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเนาะ Facebook Fanpage นะคะYouTube ช่องเฉพาะสำหรับพรรคการเมืองนะคะTwitter นะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter ของพรรคการเมืองหรือ Twitter เฉพาะจริงๆของนักการเมืองท่านนั้นนะคะรวมไปถึง Instagram นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามองไปลึกๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าจุดประสงค์นะคะของแต่ละสื่อที่เราเอามาแจ้งให้ท่านเห็นเนี่ยมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็นี่อาจจะต้องเรียกได้ว่าอุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีท่านวิเทกรอีกท่านหนึ่งมาบรรยายเรื่องนี้นะคะทีนี้ขอยกตัวอย่างนิดนึงค่ะถึงเรื่องของนโยบายคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมเราพูดถึงเรื่องของความใหม่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของนโยบายนะคะจะมีถูกมองได้สองลักษณะค่ะหนึ่งก็คือว่าพูดถึงเรื่องนโยบายในรูปแบบที่จะทำยังไงให้กระบวนการที่กว่าจะออกมาได้ซึ่งนโยบายเนี่ยมันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างไรบ้างหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อที่จะบริการการออกนโยบายเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะนี่แบบหนึ่งกับอีกแบบคือนโยบายที่ออกมาแล้วโอ้โหว้าวมากปังมากนะคะเรียกว่าเป็นนโยบายที่ใหม่แล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะเอาไปทำตามนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตมายกตัวอย่างละกันนะคะนโยบายที่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนโยบายที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะแล้วก็นโยบายบางอันที่อยากจะเห็นผลแบบหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายผลออกมาในทางตรงข้ามนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากนะคะแล้วก็อยากที่จะมาเหมือนกับแนะนำนะทุกท่านเผื่อว่าใช้เป็นไอเดียนะคะในอนาคตของประเทศไทยนะคะคือในซีแอตเทิลเนี่ยค่ะจะมีสิ่งประดิษฐ์หนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราเรียกว่า Seattle Democracy Voucher นะคะจริงๆก็คือคูปองประชาธิปไตยนะคูปองประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าอยากจะกำจัดคนกลางออกไปนะคะหมายความว่าเวลาที่นักการเมืองที่จะเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้หลายคนก็จะมีเหมือนกับพ่อยกแม่ยกคืออเมริกานี่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบุคคลสามารถบริจาคให้กับนักการเมืองพรรคการเมืองได้นะคะก็สามารถไปดูได้นะคะอย่างเว็บ opensecret.org เนี่ยเขาก็จะมีการระบุว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามีองค์กรไหนบริจาคให้จำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยให้กับพรรคไหนนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรารับบริจาคจากองค์กรนะคะคือบุคคลน่ะจะบริจาคได้แหละแต่ว่าถ้ามองถึงคำว่าองค์กรบริจาคนั่นหมายความว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยนะคะอาจจะยกตัวอย่างเช่น National Rifle Association แสดงว่าองค์กรเหล่านี้จะมีอิทธิพลอย่างมากหรือเปล่าต่อการตัดสินใจหรือการออกนโยบายของพรรคการเมืองหรือว่าการตัดสินใจบางอย่าง Yes No ของนักการเมืองคนนั้นๆ นะคะแล้วถ้าเช่นนั้น
เราเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้บริจาคเงินนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ว่าจะเราไม่ได้มีทรัพยากรเหลือที่จะไปบริจาคเงินนะคะเราเองยังจะมีสิทธิ์มีเสียงหรือมีส่วนในการที่จะทําให้นักการเมืองนั้นตัดสินใจหรือไม่นะคะนั่นแปลว่าก็อาจจะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะอิทธิพลทั้งหมดเนี่ยอาจจะไปตกอยู่กับผู้ที่บริจาคการหาเสียงนะสินะคะก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะภูปองประชาธิปไตยก็คือถามว่าเอาเงินมาจากไหนนะคะก็เอามาจากภาษีประชาชนนี่แหละค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็แต่ละคนเนี่ยจะได้รับคูปองนะคะพลเรือนนะคะพลเมืองซีแอตเทิลนะคะพลเมืองซีแอตเทิลที่มีสิทธิ์นะคะทุกประการที่จะไปเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะได้รับคูปองนะคะก็คือคูปองประชาธิปไตยก็จะได้รับนะคูปองอันนึงเนี่ยจะเห็นว่ามี25เหรียญสหรัฐใช่ไหมคะแต่ว่าจะได้หลายใบนะคะก็พอได้รับคูปองมาเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจมอบคูปองเนี้ยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้นะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยนั่นหมายความว่าแทนที่เงินรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยจะมาจากในทุนนะคะกลายว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละนะแล้วก็วงเล็บเงินก็มาจากนะคะภาษีเนี่ยนะคะก็เอาคูปองตรงเนี้ยมามอบให้กับผู้สมัครนะคือเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเขาก็มีการสัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าจริงๆผู้สมัครบางรายเนี่ยสามารถคือไปเคาะตามบ้านเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนได้ด้วยจำนวนเม็ดเงินเหล่านี้เป็นจำนวนมากจนกระทั่งเหมือนกับต้องเรียกได้ว่าก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกันทางการประสบความสำเร็จในการลงเลือกตั้งทางการเมืองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงเลยที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากนะคะว่าด้วยคูปองประชาธิปไตยนะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกนโยบายนะคะตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้มีคำว่าเทคโนโลยีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะ Danish Citizen Technology Panel นะคะก็พาดูท่านไปเที่ยวต่ออย่างประเทศเดนมาร์กนะคะเมื่อกี้ไปซีแอตเทิลนี้ข้ามฟากมาอีกทวีปหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายบางประการนะคะมันจะมีความต้องบอกเรียกว่ามันมีความเซนซิทีฟอะสมมุติถ้าเกิดนโยบายเนี้ยออกไปแล้วอะก็ไม่แน่ใจว่าผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคือแน่นอนว่านโยบายแต่ละอันที่ออกมาเนี่ยย่อมจะมีคนถูกใจและไม่ถูกใจนะแต่ว่านโยบายบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเซนซิทีฟเช่นแบบการตัดต่อพันธุกรรมของอาหารเนี่ยเราควรจะมีนโยบายอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะก็เลยมีสิ่งนี้ขึ้นมานะคะ Danish Citizen Technology Panel ก็คือจะมีการเชิญประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะก็จะมีการสุ่มนะคะในสุดก็คัดแต่เดิมอาจจะสุ่มไปเยอะๆเลยนะคะเป็นหลักพันแล้วก็มีการคัดลงมาให้เหลือหลัก10กว่าคน14 15คนเข้ามาอยู่ในเหมือนกับเป็นอยู่ในแพนอลนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปเหล่านี้จะได้รับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนะในด้านต่างๆเช่นสมมติมีข้อถกเถียงว่านะคะยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ AI เนี่ยควรจะได้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไหมนะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นะผู้เชี่ยวอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาจริยศาสตร์เนี่ยมานั่งนะคะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเนี้ยได้เข้าสักถามเต็มที่เลยนะกระบวนการนี้ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะคะในการถามนะคะแล้วก็ให้ประชาชนกลุ่มเนี้ยได้ตัดสินใจร่วมกันว่าถ้าสมมติเป็นนโยบายในลักษณะเช่นนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยค่ะจะตัดสินใจอย่างไรนะคะซึ่งมุมนี้น่าสนใจค่ะคือผู้คนที่ได้รับเลือกเข้ามาให้เข้ามาร่วมใน Danish Citizen Technology Panel เนี่ยจะไม่ได้คิดว่าตัวเองอยู่เหมือนกับช่วงชั้นบนในการมีส่วนร่วมในการออกนโยบายนะแต่รู้สึกจริงๆว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองอ่ะที่มีส่วนร่วมบางอย่างนะเกี่ยวกับการกระบวนการการออกนโยบายของรัฐนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะตั้งสร้างข้อสรุปนะคะว่าเอ๊ะเรามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วเรื่องนี้ก็แน่นอนค่ะว่าจะต้องไปถึงรัฐบาลนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะในแง่ที่ว่าประชาชนเองเนี่ยซึ่งเป็นการสุ่มนะคะแล้วก็เป็นไม่ได้มีการเลือกมาอย่างแบบเจาะจงนะคะก็จะได้ทำการเลือกและรัฐก็จะได้เห็นด้วยว่าประชาชนที่มีความในสังคมที่มีความหลากหลายเนี่ยมีข้อคิดเห็นอย่างไรในต่อประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะ
อีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้ต้องเรียกว่าภูมิใจนำเสนอมากนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นแฟนคลับเลยนะคะชอบมากคุณแอนโทนัสมอกคัสนะคะซึ่งเป็นต้องบอกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองโบโกตานะคะประเทศโคลอมเบียนะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพอริเมนต์นะคะเป็นการทดลองทางสังคมนะคะแอนโทนัสมอกคัสเนี่ยนอกจากที่จะเป็นนักการเมืองเขาเคยเป็นอะไรมาก่อนนะเขาเป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะแล้ววันหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าการทำหน้าที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตหรือยังไรไม่ทราบนะคะก็ตัดสินใจลาออกมาเล่นการเมืองนะคะแต่ปรากฏว่าถึงท่านมีการใช้คำว่าเป็นเหมือนกับตำนานของคุณแอนโทนัสมอกคัสเลยทีเดียวนะคะคือหมายความว่ามีคนชอบเขามากนะคะก็เคยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็หลากหลายประเทศนะคะต้องเรียกได้ว่าอาจจะไปบรรยายมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกนะคะถามว่าเขามีการทดลองทางสังคมอย่างไรนะคะอันนี้ตั้งแต่ที่เล่ามาเนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากก็ได้นะคะสิ่งที่สำคัญมันคือการสร้างไอเดียขึ้นมาใหม่ๆนะคะแล้วก็execute นะคะคือทำให้มันเกิดขึ้นนะคะและในกรณีเนี้ยคุณแอนโทนัสมอคคัสก็ทำให้เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าเมืองโบโกตาเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่มีทั้งอาชญากรรมนะคะมีทั้งเรื่องราวของปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนะก็เหมือนเมืองทุกเมืองขนาดใหญ่ทั่วไปนะจริงๆเมืองนี้จะมีประชากรปัจจุบันประมาณ 7-8 ล้านคนนะอาจจะเล็กเหมือนว่าขนาดประชากรจะไม่เท่ากับกรุงเทพแต่ก็ถือว่าจำนวนไม่น้อยนะก็ท่านก็คิดไอเดียว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำผิดกฎจราจรเนี่ยโดยความเข้าใจทั่วไปก็คือว่าเราก็อาจจะถูกทำโทษใช่ไหมคะโดยตำรวจก็อาจจะมาจับเรานะคะก็มีเทคโนโลยีที่แบบว่าส่งมาถึงบ้านเลยนะคะกล้องชัดมากอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณแอนโทนัสมอคคัสคิดต่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำให้เหมือนกับขายเขินควยเขินในที่สาธารณะเนี่ยน่าจะได้ผลมากกว่าหรือเปล่านะนะคะวิธีการทำก็เลยจ้างนะคะเป็นตัวตลกหน้าข่าวเนี่ยนะคะช่างตัวตลกหน้าข่าวเนี่ย400กว่าคนนะคะ400กว่าชีวิตไปตามที่สาธารณะนะคะคือผลหวังผลเนี่ยคือหวังเป้าว่าจะให้ลดเหมือนกับอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็คือจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะแล้วก็เหมือนกับส่งเสริมกวดขันวินัยจราจรนะคะทั้งหมดปรากฏว่าพอจ้างมาปุ๊บนะคะตัวตลกเหล่านี้หน้าขาวนะก็ไม่พูดใช่ไหมคะแต่มีหน้าที่ไปเสาะแสวงหาคนทำผิดกฎจราจรนะคะแล้วก็เหมือนกับพอเจอปุ๊บก็อาจจะทำท่าทำทางอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของโบโกตาลดลงจริงๆนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยว่าเป็นการทดลองทางสังคมที่เราก็ไม่คิดว่าจะมีคนทำแบบเนี้ยนะคะเราก็ปรากฏว่าได้ผลจริงๆนะคะถัดไปก็คือว่านอกจากนี้นะคะคุณแอนโทนัสก็บอกว่าเห็นใจสตรีเนี่ยอยู่บ้านต้องเลี้ยงลูกเหน็ดเหนื่อยแน่ๆที่ผู้ชายก็อาจจะไม่เหมือนกับอาจจะเข้าใจว่าโอเคเป็นพ่อเป็นอย่างไรแต่ว่าจะเข้าใจไหมว่าจะทำไงดีนะให้เข้าใจถึงบทบาทความเป็นคุณแม่นะคะก็เลยจัดกิจกรรมนะคะว่ารณรงค์ต้องบอกงี้ว่าให้ผู้ชายอยู่กับบ้านแล้ว girls night out นะคะก็คือสนับสนุนให้ผู้หญิงทั้งเมืองเลยเนี่ยออกไปเที่ยวนะคะแล้ววันนั้นคนที่ทำหน้าที่ก็เป็นตำรวจหญิงก็ให้ทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาความปลอดภัยนะคะก็ปรากฏว่าคนก็แห่กันไปเป็นgirls women's night out อะไรว่าไปเนี่ยนะแล้วก็ผู้ชายก็เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านนะปรากฏว่าในรอบช่วงที่คุณแอนโทนัสมอคคัสเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยนะคะอัตราอาชญากรรมลดลงนะคะอุบัติเหตุของการจราจรการเสียชีวิตอะไรเงี้ยลดลงนะคะแล้วก็แม้กระทั่งว่ามีการจะรณรงค์ให้เหมือนกับใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะคุณแอนโทนัสก็เหมือนอาบน้ำโชว์นะคะอาบน้ำโชว์เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าผลก็คือเขาก็ใช้น้ำอย่างประหยัดจริงๆนะคะเมืองนี้ซึ่งต้องบอกว่าทุกเคสที่เล่ามาเนี่ยประทับใจเคสนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คือการที่ศาสตราจารย์งานที่ท่านถนัดในการทำคืออาจจะเป็นการทดลองการวิจัยนะจะมีอะไรดีไปกว่าได้ทำการทดลองในฐานะนักการเมืองให้จัดทำเหมือนกับการทดลองทางสังคมและได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็ตอนหลังท่านก็ไปแข่งเหมือนกับจะเป็นชิงตำแหน่งประธานเทพดีนะคะแต่ว่า
แพ้ไปแล้วก็กลับมาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอีกครั้งนะก็คือ2สมัยนะแล้วก็มีการทำแคมเปญว่าอุ้ยขอโทษนะที่แบบไปลงตำแหน่งนั้นมาแล้วก็เหมือนกับทิ้งพลเมืองชาวโบโกตาไปเดี๋ยวขอกลับมาใหม่นะแล้วก็ชนะการเลือกตั้งนะคะก็ถือว่าเป็น2สมัยที่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันนะเพราะมีช่วงแก็ประหว่างนั้นนะคะก็นี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่อาจจะบอกว่าเป็นกรณีที่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะคะกรณีที่ออกนโยบายมาแล้วก็คาดหวังว่านโยบายลักษณะใหม่เช่นนี้จะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าประสบความล้มเหลวนะคะมีศัพท์คำหนึ่งที่อาจจะเรียกว่า the cobra effect นะคะในยุคสมัยหนึ่งซึ่งเวียดนามนะคะยังอยู่ภายใต้การปกครองนะของเครือฝรั่งเศสนะคะก็มีปัญหาหนูนะคะหนูเต็มไปหมดเลยนะคะทางการก็เลยบอกว่าเอางี้นะคะเราก็จะให้ประชาชนช่วยกันเนี่ยช่วยลดประชากรหนูนะคะโดยการตัดหางหนูนะคะตัดแบบตัดทำลายหางหนูเนี่ยเหมือนกับแค่ว่าฆาตกรรมหนูแล้วเนี่ยมาโชว์ให้หน่อยนะทุกครั้งที่จะมีการโชว์ว่าโอเคหนูเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะให้เงินเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยได้ช่วยกันกำจัดหนูให้หมดไปนะให้สิ้นซากผลสุดท้ายก็คือว่าก็มีการเกิดขึ้นของฟาร์มหนูนะคะเพราะว่าทุกคนก็ทำมาแล้วก็แบบเอาตัดหางไปโชว์นะเพื่อที่อยากจะได้รับเงินจากทางรัฐบาลนะคะอันนี้ก็เป็นผลเขาเรียกเลยว่าเกิดคอปเปอร์เอฟเฟกต์คืออยากที่จะให้เกิดผลสิ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าผลที่ได้เป็นในทางตรงกันข้ามนะคะก็จะมีทั้งที่ประสบความสำเร็จทางด้านนโยบายแล้วก็ประสบความล้มเหลวนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะยกตัวอย่างให้ทุกท่านคืออาจจะมีความหลากหลายนะคะจะบอกว่าจริงเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยค่ะแล้วนักการเมืองเองนะพรรคการเมืองเองเนี่ยก็มีการปรับตัวนะให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะก็เหมือนกับว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วสมมติมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเริ่มใช้นะคะหลายพรรคเนี่ยก็มีการใช้การวิเคราะห์นะคะเบื้องหลังของ Twitter ก็ดีหรือ Facebook ก็ดีว่าจริงๆแล้วโพสต์ที่เราโพสต์ไปเนี่ยไปเข้าถึงประชาชนจากจังหวัดไหนมากที่สุดนะคะพอรู้ปุ๊บก็เลยมีการทำคอนเทนต์เฉพาะสำหรับภาคนั้นหรือสำหรับจังหวัดนั้นเพราะรู้ว่าภาคหรือจังหวัดนั้นเนี่ยมีคนที่สนับสนุนพรรคการเมืองเราเยอะนะคะก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวตามไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าจะให้เป็นตั้งข้อสังเกตเองก็คือว่าสุดท้ายแล้วบางทีก็จะเป็นคำนี้ค่ะคือ content is king นะคะเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ตัวเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ปัจจุบันรูปแบบการที่จะไปปราศัยยังคงมีอยู่ไหมยังคงมีอยู่เช่นเคยนะคะยังมีนักการเมืองที่ใช้วิธีการ door to door นะไปเคาะตามบ้านหาเสียงมีอยู่ไหมมีอยู่เช่นเคยนะแต่ในขณะเดียวกันนักการเมืองกลุ่มนี้แหละนะคะซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นนักการเมืองที่เกิดมาก่อนปรากฏการณ์ที่จะมี World Wide Web มีคอมพิวเตอร์มี personal computer เนี่ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวเพื่อที่จะใช้tools อื่นๆนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อให้เข้าถึงฐานการหาเสียงมากขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณอาจารย์ธนินทรครับที่มาโอ้เล่าให้เห็นภาพว่าเทคโนโลยีนี่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นทศวรรษ1920มาจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีมันพลิกโฉมชีวิตนะครับทั้งสังคมการเมืองนะครับอย่างไรอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่นะครับเกิดขึ้นนะครับทั้งในแง่ของการสื่อสารในการเมืองนะครับแล้วก็การออกนโยบายนะครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะครับการสัมมนาในวันนี้ครับเรามีหนังสือมาแจกครับเป็นหนังสือเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบียตุรกีมอลโดวาและบทเรียนสำหรับประเทศไทยนะครับผู้เขียนคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระหวังสัจโชคครับเพียงคุณผู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์คำถามนะครับมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรของเราครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีหนึ่งท่านแล้วก็มอบหนังสือเล่มนี้ให้นะครับระหว่างที่รอผู้ชมผู้ฟังครับอาจารย์ครับมีคำถามมาแล้ว2คำถามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกแล้วกันครับถามถึงเรื่องกรณีวิทยุและโทรทัศน์ครับเขาถามว่าวิทยุและโทรทัศน์น่าจะเป็นอินโนเวชันแต่ไม่ใช่ดิสรัปชันเพราะว่าตั้งแต่มีวิทยุและโทรทัศน์เราก็ยังมีการหาเสียงแบบเดินเคาะประตูและการปราศัยอยู่
ถ้า disruption ตามนิยามของศาสตราจารย์คริสเตนเซนคือการหาเสียงรูปแบบเก่าต้องล้มหายตายจากไปเลยใช่หรือเปล่าครับหรือไม่จำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเผอิญว่าอาจารย์คริสเตนเซนเนี่ยท่านเป็น professor ทางแล้วก็ทางด้าน Harvard Business School นะคะก็อาจจะไม่ได้เอาคือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าการที่จะเปรียบเทียบระหว่างการเมืองกับในเชิงธุรกิจหรือนวัตกรรมเนี่ยส่วนตัวอาจจะมองว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็ขอบคุณกับถามมากนะคะแต่ว่าถ้าส่วนตัวเองมองคำว่าถ้าจะเอานิยามของอาจารย์คริสเตนเซนเนี่ยเราไปจับเนี่ยก็คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเราน่าสนใจมากนะว่าการเมืองอ่ะหรือการศึกษาก็ดีนะคะรูปแบบทั้งหลายเนี่ยมันยังคงเดิมมากๆความหมายคือว่ายังไม่ได้มีการเหมือนกับเรานึกภาพแล้วนึกไม่ออกแล้วตอนนี้แบบ floppy disk ที่จะใช้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันทุกอย่างที่เราเคยได้ยินมาหรือเคยเห็นการหาเสียงอ่ะยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะคือถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะอาจจะต้องบอกไว้ว่ามันยังไม่ได้มีการแบบคีย์เวิร์ดคำว่า disruption จริงๆนะคะdisruptive innovation อะไรแบบนี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าใช่ค่ะมันก็คือถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนไปในลักษณะนั้นนะคะแต่มีอันนึงที่ฉันกำลังคิดอยู่ว่าแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้คิดไปด้วยกันเพราะฉันตื่นเต้นมากกับการเกิดขึ้นของ Metaverse แต่ยังไม่ได้มาบอกในนี้นะคะก็เชื่อว่าจะมีการไปซื้อพื้นที่เสมือนจริงอยู่แล้วแหละแล้วก็ไปตั้งพรรคกันในนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ไปหาเสียงกันในนั้นเนี่ยแต่ก็น่าสนใจว่าวิธีการนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงก็คือหมายความว่าณจุดหนึ่งที่พลิกไปเลยไหมที่คนไม่ต้องไม่มีและไปปราศัยแล้วก็ไปเจอกันในโลกเสมือนจริงแต่ส่วนตัวก็คิดว่าความสัมพันธ์ในเชิงมิติของมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนนักนะคะก็คิดว่ายังคิดว่านะคะส่วนตัวในช่วงชีวิตที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็น่าจะยังเห็นเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ยังมีการประสัยคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามก็ถามเรื่องเดนมาร์กครับอาจารย์ครับไอ้เรื่องของ Danish Citizen Technology Panel เนี่ยมันคล้ายๆกับประมาณลูกขุนพลเมืองหรือเปล่าครับอาจารย์น่าจะคล้ายๆนะคะอาจจะเป็นข้อหนึ่งก็คือว่าแต่เราไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจในการออกนโยบายจริงๆคือเหมือนกับเป็นหน้าที่เขาบอกว่าคล้ายก็น่าจะเป็น Jury อะค่ะภาษาไทยก็เหมือนว่าระบบศาลในอเมริกาเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นจูรี่นะคะในขณะที่รัฐเองอาจจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะครับทีนี้ระหว่างรอคำถามครับพอดีผมนึกขึ้นได้นะครับก็คือว่าคือจากที่ฟังอาจารย์มาแล้วก็นึกถึงการศึกษาหลายๆชิ้นเนี่ยมันก็จะมีข้อถกเถียงที่บอกกันว่าเทคโนโลยีมันช่วยสร้างเสริมเขาเรียกว่าparticipatory democracy นะทำให้คนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นคือฟังแล้วมันดูเหมือนว่ามันส่งเสริมประชาธิปไตยในมุมบวกทีนี้เลยอยากจะชวนอาจารย์คุยครับว่าแล้วในมุมของอาจารย์จะคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีมุมลบไหมฮะที่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมหรือเกื้อหนุนให้ประชาธิปไตยมันพัฒนาได้ครับอาจารย์มันเรียนทุกอย่างก็มี2ด้านอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นมุมบวกนี้รู้สึกดีมากเลยว่าคืออย่างอเมริกาเองเขาก็วิเคราะห์มาว่าหรือในหลายประเทศนะที่บอกว่าคนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองกลุ่มที่รู้สึกว่าน้อยเนี่ยคือเยาวชนซึ่งอาจจะแบบตรงข้ามกับอย่างประเทศไทยซึ่งรู้สึกว่าโหแบบเราแอคทีฟมากนะคะแต่ว่าในหลายประเทศเขาก็มีปัญหาจริงนะคะในส่วนของยูสนะคะแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยเป็นเชิงบวกมากเลยคือเราก็จะเห็นเด็กๆคอมเมนต์ทาง Twitter ก็ดี Facebook นะคะหรือแบบไปโหวตอะไรกันออนไลน์อะไรแบบเนี้ยแต่ในมุมลบนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าที่แบบเป็นปัญหามากกับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปี2016ก็คือเรื่องของ fake news นะสภาวะรวมทั้งสภาวะล้นเกินข้อมูลด้วยนะคะคือมีการทำวิจัยอะค่ะว่าเอ๊ะพอไปวิจัยแล้วก็ถามว่าคนที่แบบมีแนวโน้มแบบว่าจะเชื่อเฟกนิวส์ว่าแบบฮิลลารีคลินตันมีอาการป่วยนั่นหมายความว่าเธอไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการฟังก์ชันแน่เลยที่จะเป็นประธานาธิบดีอะไรเงี้ยทั้งที่คนที่อ่านเฟกนิวส์ตอนเนี้ยเป็นคนที่เชียร์เดโมแครตนะคะแต่พอเขาไปเหมือนกับไปถามแบบสอบถามก็กลายว่าคนกลุ่มเนี้ยที่มีแนวโน้มว่าจะเชื่อเฟกนิวส์อ่ะก็จะไม่ได้ไปเลือกตั้งเลยคือไม่ได้ไปเลือกทรัมป์อยู่แล้วเพราะว่าตัวเองสปอร์ตเดโมแครตใช่ไหมแต่ว่าก็คือไม่ไปเลือกตั้งเลยก็คิดว่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็เลยรู้สึกโอ้โหในรอบที่ผ่านมาเฟกนิวส์เนี่ยเป็นปัญหามากนะคะ
แล้วสิ่งที่สำคัญประการนึงก็คือว่าเอ๊ะคำถามว่าแล้วทำไมเฟคนิวส์มันถึงเยอะนะคะไม่แน่ใจใครตามข่าวล่าสุดแต่ว่าจากสักพักใหญ่มาแล้วนะคะก็คือว่าก็มีคนบ่นนะคะอาจจะกล่าวว่าโซเชียลมีเดียบางอันนะคะอันนี้ต้องพูดแบบไม่บอกว่าไหนอาจจะมีส่วนในการส่งเสริมการค้ามนุษย์หรือเปล่าคืออาจจะไม่ใช่การค้ามนุษย์แบบโหแบบไปค้าประเวณีที่นี่อะไรคือไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ารู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นคอนเทนต์ที่แปลกๆนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะใส่เนื้อหาเข้าไปก็คล้ายๆกันค่ะพอเฟคนิวส์คำถามว่าเอ๊ะทำไมโซเชียลมีเดียบางอันเนี่ยถึงไม่ได้มีส่วนในการช่วยลดเฟคนิวส์นะคะก็คำตอบก็คือเป็นธุรกิจและความเชื่อของผู้บริหารของโซเชียลมีเดียนั้นๆก็อาจจะบอกว่าก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินให้ผู้ตัดสินว่าอ้าวถ้าเขาจะจ้างเฟคนิวส์มาเพื่อแบบทำลายฝั่งตรงข้ามหรือจ้างเฟคนิวส์มาเพื่อซัพพอร์ตตัวเองก็ให้เป็นผู้ตัดสินแต่ไม่ใช่ให้องค์กรเราเป็นผู้ตัดสินนะก็เป็นถือว่าเป็นข้อวิพากษ์มากเลยแหละนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนื่องจากคืออเมริกาได้มีสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสถานทูตอาจจะต้องยกตัวอย่างอเมริกาบ่อยคือว่าเนื่องจากเขามีประเด็นเรื่อง freedom of speech จริงๆแล้วแน่นอนเลยว่าระดับรัฐเนี่ยนะคือเหมือนหลีกเลี่ยงมากๆคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟและจะหลีกเลี่ยงว่าแบบเหมือนกับการหมิ่นประมาทหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถูกหมิ่นประมาทอาจจะเป็นในเรื่องของเอกชนเป็นประเด็นหมิ่นประมาทแต่ถ้าเป็นในเชิงระดับตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันให้ freedom of speech ตรงเนี้ยและนี่ก็เป็นมุมดีนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งต้องเรียกว่าความท้าทายกันแล้วกันนะคะที่เกิดขึ้นค่ะครับดีอาจารย์พูดถึงเรื่องของการแคมเปญเนี่ยผมเลยนึกถึงอย่างประเทศไทยครับอาจารย์ขออนุญาตกลับมาที่ประเทศไทยนิดนึงครับตอนเลือกตั้งมาปี62เนี่ยก็มีคนอธิบายว่ามันเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเลยจริงๆที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อเรื่องของการแคมเปญครับทีนี้ผมเลยอยากจะชวนอาจารย์คุยครับอาจารย์ตั้งแต่เลือกตั้งปี62มาครับอาจารย์จนมาถึงเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วจนมาถึงตอนนี้การจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพอาจารย์มองเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียว่ามันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการแคมเปญของนักการเมืองภาคการเมืองของไทยมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์มุมหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะถ้าส่วนตัวมองตั้งแต่62ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าหนึ่งคือมีการพึ่งโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นจริงๆแบบเยอะขึ้นเรียกได้ว่าเยอะขึ้นมากค่ะคือแต่เดิมเนี่ยแล้วโซเชียลมีเดียเองก็ต้องบอกว่าข้อดีคือด้านช่วยได้มากด้วยยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยจะต้องมีนักการเมืองมาละทำโพลให้หน่อยใช่ไหมคะตรงนี้ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเพราะว่าลำพัง Facebook ข้างหลังจอของเราเนี่ยดูแบบว่าในฐานะถ้าเป็นแอดมินเพจเราจะเห็นหมดใช่ไหมคะว่าคนเข้ามาจากจังหวัดไหนช่วงเวลาไหนที่คนใช้งานเยอะคนที่เข้ามานี้เผลอๆถ้าชัดกว่านั้นอาจจะเห็นด้วยว่าเป็นเพศไหนนะคะอายุเท่าไหร่ละเอียดมากและคนกลุ่มนี้มักจะชอบเพจไหนหรือว่าเข้าเพจเราแล้วหลังจากนั้นใช้เวลามากกับสื่อประเภทไหนคือข้อมูลเหล่านี้มันละเอียดมากเลยก็เลยทำให้เห็นว่าหลายพักเนี่ยคือน่าจะนะคะคิดว่าน่าจะประหยัดเรื่องของการจัดจ้างคนที่แบบไปทำโพลได้เยอะอะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าสื่อเองนะคะก็เล่นเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะคะหมายความว่าคือส่วนตัวเนี่ยจะเห็นว่าสมมติถ้าการเมืองเนี่ยพยายามจะสื่อสารประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะบางทีมันคือสภาวะล้นเกินของข้อมูลนะคะเข้าใจได้สิ่งที่สื่อเนี่ยถูกตัดทอนเหลือประโยคคือมาไม่หมดนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เนื่องจากอย่างที่บอกว่าความล้นเกินข้อมูลแล้วข้อมูลต้องออกมาเร็วนะคะมันก็ส่งผลให้สิ่งที่นักการเมืองสื่อไปเนี่ยอาจจะไม่ครบมันก็เลยเป็นการสู้กันระหว่างสื่อที่นักการเมืองเป็นเจ้าของเองซึ่งถ้าเทียบกันแต่ก่อนคือเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อนะคะแต่ปัจจุบันทุกคนถือว่าเป็นสื่อสารมวลชนด้วยตัวเองอยู่แล้วสื่อที่นักการเมืองเป็นเจ้าของกับสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์นะคะอาจจะเรียกว่าเป็น establishment ในรูปแบบออนไลน์นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเคยได้มาคุยกันไปละแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าถึงแม้เราคิดว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะคะอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะสูงนะคะแน่นอนว่าไม่ได้
คงไม่ได้สูงสุดในระดับโลกนะคะเหมือนอย่างเกาหลีใต้ที่แบบโอ้อินเทอร์เน็ตการเข้าถึงนี่เยอะมากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือคอนเทนต์ที่ออกไปนะคะจากพรรคการเมืองเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกระจายอย่างไม่ได้เท่ากันในทุกจังหวัดนะคะคือหมายความว่า อย่าง Twitter เนี่ยจะชัดเลยว่า เมื่อตอนที่มีแฮชแท็กด้วยคุณธนาธรตั้งชื่อพรรคเพราะอันนี้เป็นทางพรรคที่เขาได้เก็บข้อมูลเองนะคะที่เขาได้พูดก็หมายความว่าณช่วงนั้นน่ะจะรู้เลยว่าอ๋อพอโพสต์อันนี้ติดแฮชแท็กขึ้นมาเนี่ยติดเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีกรุงเทพจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆที่อาจจะมีนักศึกษาอยู่เยอะนะคะที่เป็นที่ถูกพูดถึงแล้วมันก็จะเป็นลูปขึ้นแล้วก็ลงไปนั่นหมายความว่าจริงๆเราเนี่ยต่อให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆในการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะคะต่อทุกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่ามันก็อาจจะครอบคลุมได้เพียงกลุ่มนึงแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มที่โซเชียลมีเดียหรือเพจนั้นต่อให้เขาอาจจะมี Facebook แต่เขาเข้าไม่ถึงนะคะสำหรับการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งค่ะทีนี้ผมสนใจเรื่องนึงครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงพอดแคสต์เลยพอดีทราบอาจารย์ก็ทำวิจัยเรื่องพอดแคสต์ด้วยเลยอยากจะถามอาจารย์ครับว่าอย่างการอยากจากที่จะศึกษามาครับเรื่องพอดแคสต์เนี่ยการทำพอดแคสต์เรื่องการเมืองในต่างประเทศกับที่จะศึกษาในประเทศไทยเนี่ยความเหมือนความต่างของการนำเสนอข้อมูลการวัตถุประสงค์ในการทำพอดแคสต์คนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยครับแต่ระหว่างในต่างประเทศกับในไทยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ค่ะก็ในไทยเราจะกว่าที่พอดแคสต์จะเป็นที่รู้จักเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะนานมากระดับหนึ่งนะคะคือถ้าจะประวัติศาสตร์ชาติพอดแคสต์เนี่ยต้องย้อนมาก่อนว่าพอดแคสต์เนี่ยมันมีที่มาจาก iPod บวก Broadcast นะเป็น2คำนั่นแปลว่า iPod มีส่วนอย่างมากนะที่ทำให้เกิดพอดแคสต์นะก็ตั้งแต่ปี2001มานะคะแล้วนิยามเนี่ยเริ่มมาคำว่าพอดแคสต์คือตอนแรกคนก็ไม่รู้ว่าควรจะเรียกอันนี้ว่าอะไรดีนิยามก็เริ่มมาสักแล้ว2004นั่นหมายความว่าเริ่มคิกออฟตอนนั้นและแน่นอนค่ะว่าแรกๆคนที่ใช้ก็ใช้เพื่อเรื่องการเลือกตั้งอีกนี่แหละนะคะเพื่อแบบก็บอกเอ๊ะนักข่าวเนี่ยเอ๊ะเราจะเขียนข่าวอะแล้วบางอย่างเนี่ยมันสุดที่จะเขียนแล้วเดี๋ยวคนจะไม่อ่านแล้วเยอะกว่านี้อะไรแบบนี้นะอันนี้คิดแทนเขาก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยเอาสื่อเอาเสียงในออดิโอไปแปะไว้เอาฟังต่อละกันนะฮะอันนี้เขียนไม่ทันแบบเขียนไม่ได้ละฟังต่อเพราะฉะนั้นกว่าเมืองไทยที่จะคนใช้พอดแคสต์จะเยอะเนี่ยก็หมายความว่าต่างประเทศก็ใช้มานานแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยค่ะโอ้โหมีเคสที่แบบเหมือนกับเป็นเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นจากประเด็นเนี้ยเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเยอะเลยค่ะเช่นเขาก็บอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจที่ว่าพอดแคสต์อาจจะแตกต่างจากหลากหลายกรณีเช่นการเขียนอันนี้รวมถึงยุโรปด้วยนะคะเช่นการเขียนสื่อประเภทอื่นเช่นโทรทัศน์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพูดอะไรผิดในโทรทัศน์คุณก็อาจจะต้องถูกบังคับให้ขอโทษยกตัวอย่างเคสล่าสุดเช่นอย่างออสการ์อะไรเงี้ยปรากฏขึ้นในโทรทัศน์หรือในสื่ออย่าง YouTube อะไรเงี้ยก็จะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแต่เขาบอกว่าเอ้ยพอเป็นพอดแคสต์เองเนี่ยคือบางครั้งพอเราไปลบลิงก์นี้นะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า RSS feed ที่ลิงก์เนี่ยมันยังไปโผล่ที่อื่นนะคะแล้วก็การพูดเนี่ยเหมือนกับจริงๆถ้า YouTube เนี่ยเขาจะมีวิธีการสแกนใช่ไหมคะว่าเอ้ยอันนี้แบบติดลิขสิทธิ์นะหรือว่าไปก๊อปไปเอาอะไรของใครมาหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยมันถูกสามารถถูกรีพอร์ตได้ว่ามีเนื้อหาแบบที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงกับสื่อประเภทเสียงอะจะตัดอย่างไรตรงนี้จะเป็นปัญหาค่ะรวมถึงก็มีเคสที่แบบผู้จัดรายการเนี่ยพูดในเรื่องเชิงความรุนแรงนะในเรื่องพอดแคสต์เช่นแบบจะเอาตัดหัวแบบประจานอะไรซึ่งเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงในต่างประเทศต้องใช้คำนี้นะทีนี้พอมาดูว่าพอดแคสต์ประเภทการเมืองนี่เป็นอย่างไรปรากฏว่าของต่างประเทศเนี่ยจริงๆชัดมากเลยว่านะคะคนจัดจะบอกเลยว่าผมเป็นฝ่ายนี้ผม liberal นะผมไม่เอา conservative นะในต่างประเทศนะคะอย่างของอังกฤษเองนะคะก็จะมีรายการที่จัดแบบนี้แล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าฟังเนี่ยคุณฟังมาจากคนที่มีหัวไปทางซ้ายๆหน่อยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่
ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่นี้เอาพอดแคสต์ที่เป็นในระดับที่มีคนฟังเป็นจำนวนมากก่อนนะคะแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็น่าสนใจว่าต่อให้เจ้าตัวจะพูดเช่นนี้เราก็จะพบความเป็นprofessional ในการจัดพอดแคสต์นะเราไม่แน่ใจว่าเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะเพราะมีคนฟังเป็นจำนวนมากอะค่ะแล้วก็บุคคลแต่ละท่านก็บางคนก็เป็นนักการเมืองนะเป็นสื่อสารมวลชนคือในแต่ละประเทศเขาจะมีเหมือนกับของเราจะมีกสทช.เนี่ยนะแต่ละประเทศเขาจะมีเหมือนกับองค์กรที่เป็นเหมือนกับตัวกลางๆนะตัวกลางในการวาง code of conduct นะคะเหล่านี้อยู่แล้วก็คือเรื่องของจริยธรรมสื่อสารมวลชนนะคะอย่างอังกฤษเองก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้พอเห็นว่าถึงแม้เขาจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้เพราะสื่อเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการเป็นสื่อเราต้องอยู่ตรงกลางนะฮะแต่มันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงอ่ะเพราะว่าทุกคนจะมีเสียงของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยคาดหวังว่าเอ๊ะพอฟังแล้วเอ๊ะเขาจะมีแบบการเหมือนวิจารณ์อีกฝั่งอย่างแรงไม่ก็ปรากฏว่าโอเคนะคะแล้วก็อันนี้คือประเภทหนึ่งที่แบบออกตัวก่อนกับอีกประเภทที่เป็นข่าวคือพื้นเดิมเนี่ยมาจากการเป็นสำนักข่าวนะยกตัวอย่างเช่น Wall Street Journal นะซึ่งเราก็โอ้โหตั้งมาเป็นหลักร้อยปีแล้วมั้งนะคะก็พอพื้นเดิมเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นความเป็น professional ของเขาอยู่แหละดังนั้นพอเขามาทำรายการ podcast ข่าวก็จะเป็นลักษณะรายการข่าวจริงๆนะคะหรือในบางกรณีเมื่อมีการสัมภาษณ์นะคะรู้เลยว่ามีความระมัดระวังจริงๆหรือไม่แน่ใจว่าคือก่อนที่ podcast จะออกเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะอีดิตได้อันนี้มันจะต่างกับสื่ออื่นที่แบบเป็นสมมติไลฟ์ทีวีแบบไลฟ์สดอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบเราจะอีดิตเรื่องไม่ได้แต่นี่มันอีดิตได้ก่อนตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีกระบวนการอีดิตแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะแต่ว่าหลายกรณีที่ตั้งข้อสังเกตได้คือว่าพอฟังเขาพูดเนี่ยถ้าเขาจะเสนอความคิดเห็นที่เป็นของเขาเขาจะรีบพูดก่อนเลยว่าอะฮะแบบmy thoughts นะคะแล้วเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อธิบายไปนะนี่ก็คือในต่างประเทศซึ่งในสื่อที่เก็บนะคะก็มองว่ามีความเป็น professional นะคะจะมีนิดนึงของวิเทอร์นะคะของฮิลลี่คลินตันที่จะรู้สึกว่ามีการเรียกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยบิ๊กบูลลี่หรือคือแต่เราก็จะรู้ว่าของฮิลลี่คลินตันเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะที่จะให้มองภาพเธอในลักษณะเป็นพอดแคสต์ส่วนบุคคลของเธออ่ะดังนั้นเธอจะพูดอะไรก็ได้ในมุมมองความคิดของเธอแล้วคนเชียร์เธอก็จะพูดอะไรกันได้คือมันไม่ถึงกับเป็นการใช้คำไม่สุภาพนะคะแต่รู้สึกหรือว่าไม่ใช่คำที่เป็นทางการนะคะก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งมีจุดสังเกตมาที่ของประเทศไทยบ้างนะคะของประเทศไทยเนี่ยก็เก็บหลายรายการนะคะอย่างรายการของรายการร่วมของคุณสรกลอัญญนนท์ The Power Game เนี่ยก็จริงๆแตกต่างจากของต่างประเทศนะคะเพราะว่าวิธีการพูดถึงแม้จะเป็นวิธีการแบบนักข่าวนะคะแต่ว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นอินไซเดอร์จังเลยนะคะคือหมายความว่ามีความแบบเหมือนกับวงในมากนะวิธีการพูดแต่มันเกิดจากการพ่อฟังจะรู้ว่าอ๋อมันเกิดจากการที่ก็เป็นนักข่าวมาก่อนเป็นระยะเวลานานเพราะนั้นก็จะเข้าใจพื้นฐานนะก็จะเล่าย้อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลักษณะเช่นเนี้ยในมุมมองที่ให้ความรู้สึกความเป็นหูวงในเนี่ยจะมีได้เกิดขึ้นในพอดแคสต์ของต่างประเทศนะคะคือถ้าเกิดเขามาเขาจะเชิญคนคนนั้นมาเลยจะไม่ใช่เป็นหน้าที่พิธีกรนะก็จะเชิญมาเลยว่าสมัยนั้นคุณเชิญนายกมาเลยเชิญส.ส.มานะคะของไทยเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนลักษณะการเล่าข่าวเหมือนกอสซิปเล็กๆถ้าใช้คำนี้นะคะแต่นี่ก็เป็นการตีความตัวเดียวนะว่ามีลักษณะเช่นนั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคำถามคือถามว่าทำไมถึงมีการจัดรายการลักษณะนั้นคำตอบเป็นไปได้ค่ะว่าถ้าถามว่าโชว์ประเภทไหนที่คนจะดูเยอะที่สุดก็คือโชว์ประเภทตลกคอมเมดี้ดังนั้นก็จะใส่ความเป็นแบบความบันเทิงลงไปนะคะในส่วนของรายการอื่นๆนะก็ติดตามในงานก็ตามรายการของคุณปิยบุตรนะคะคือถ้าฟังจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าคอนเทนต์ของคุณปิยบุตรเนี่ยมีความพยายามที่จะสื่อสารบางประเด็นซ้ำๆต่อให้เป็นคนละเอพิโซดนะเหมือนมันยังฟังไม่จบอะเหมือนจบตอนเนี้ยไปเริ่มตอนไหนพูดประเทศอื่น
แต่ยังเป็นคอนเทนต์นี้อยู่แล้วก็เรียนก็นับเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวท่านอาจจะไปอ่านในรายงานว่าท่านอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงประเด็นไหนนะจะเป็นคอนเทนต์ซ้ำๆในลักษณะนั้นนะก็จะมีความจริงๆของคุณปิยบุตรนะคะแล้วก็ช่องเนี้ยก็จะมีความเป็นทางการน้อยหมายความว่าก็จะใส่ความคิดเห็นเนี่ยแต่ก็จะบอกเลยว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวลักษณะนั้นนะคะแต่เราก็จะเห็นความเป็นprofessional คืออย่างกรณีถ้าแบบทำพอดแคสต์ในนามพรรคอย่างเพื่อไทยพอดแคสต์เนี่ยก็จะพยายามเหมือนกับสร้างบรรทัดฐานบางอย่างให้มีความเป็นทางการในขณะที่พอเป็นพอดแคสต์แบบเป็นส่วนตัวจัดเนี่ยค่ะเราจะเห็นความฝากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีความเป็นทางการระดับน้อยลักษณะนั้นค่ะมีอีกหนึ่งคำถามที่ถามมาครับอาจารย์ครับถามว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจกับการเมืองมากขึ้นนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์แต่จะทำอย่างไรให้เขาเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าจากสถิติแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าคนรุ่นเก่าครับอาจารย์อันนี้อุ้ยอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่เรียนเก็บถ้าแบบเป็นส่วนตัวในเก็บข้อมูลเนี่ยน่าอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าประเทศไทยแอบรู้สึกเองว่าเท่าที่เก็บข้อมูลนะคะไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นไปได้ไหมเพราะว่าเวลาเก็บข้อมูลระดับชาติกับท้องถิ่นน่ะตัวเลขมันจะต่างกันเสมอและอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ตัวเลขของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยต้องให้เลือกตั้งล่วงหน้าได้เลือกตั้งข้ามจังหวัดข้ามประเทศได้นะคะหรือเปล่าอันนี้ข้อสังเกตหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าท่านบอกว่าจะทำยังไงให้คนที่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วมานะคะก็จริงๆคิดว่าเราได้ถ้าส่วนตัวนะเราได้รณรงค์กันเยอะมากสำหรับการเลือกตั้งระดับชาตินะคะรณรงค์เยอะมากนอกจากนั้นก็ถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งการเลือกตั้งไทยนี่เป็นหน้าที่ถูกไหมคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าผลลัพธ์บางอย่างตามมาถ้าเราไม่ได้ไปเลือกตั้งคือไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ที่น่ากลัวแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นผู้แทนรอบหน้าเอาคุณเลือกตั้งมาอย่างคราวที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเราได้ทำที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยคิดว่าน่าจะอาจจะเกิดจากความไม่สะดวกมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะย้ายที่อยู่ถิ่นฐานค่อนข้างพอสมควรนะคะการไปเรียนศึกษาต่อนะคะในพื้นที่อื่นนะประมาณเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นเช่นนั้นซึ่งทำให้ไม่สะดวกค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะตอบได้แบบว่าถูกใจท่านผู้ถามมาหรือเปล่านะก็ครบถ้วนนะครับทุกคำถามทุกประเด็นนะครับวันนี้ก็ได้รับได้ความรู้นะเป็นอย่างมากครับเรียกกับเรื่องเทคโนโลยีกับปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า disruption ทางการเมืองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลินทร์ พินสูตรนะครับจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในโครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ Democracy Talk Series ในวันนี้นะครับตอนนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ